วันนี้เป็นวันพระนะฮะต้องใจร่มๆแต่ว่าราคาน้ำมันกับราคาหมูที่ปรับขึ้นทำคนร้องจ้ากันเป็นแถวๆเลยนะครับแน่นอนครับว่าเรื่องของวิกฤตยูเครนรัสเซียยังคงส่งผลกระทบทั้งต้นทุนทั้งราคาทั้งการลงทุนทั้งสิ้นวันนี้ทองคำเองก็สุดผันผวนอยู่เหมือนกันนะครับเกือบๆ10รอบด้วยกันซึ่งก็ยังลงอยู่450บาทหลังจากเมื่อวานนั้นคนไทยแห่ขายทองคำวันนึงเนี่ยนะฮะนายกสมาคมค้าทองคำบอกว่าถึงนับหมื่นล้านบาทสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครับแต่เรามาดูนี่ดีกว่าฮะราคาน้ำมันดิบที่ตอนนี้เนี่ยนะครับจริงๆในตลาดโลกต้องมีการเทขายลงไปกว่า10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ราคาน้ำมันที่สำเร็จรูปขายในบ้านเราเช้าวันนี้ปรับเพิ่มสูงขึ้นจนกระทั่งเชลเป็นปั๊มที่เห็นหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏทั่วแผ่นดินไทยคือราคาน้ำมันแพงสุดๆจริงๆนะครับให้ท่านผู้ชมดูข้างล่างสุดฮะ V Power Gas Hall 95นี่เป็นเกรดพรีเมียมเรียกว่าคุณภาพดีที่สุดของเชลทะลุ50บาท99สตางค์ต่อลิตรนั่นหมายความว่า2ลิตร100ไม่มีทอนนะฮะส่วนเชลฟิวเซฟเนี่ยนะครับแก๊สโซฮอล์95 43บาท45แก๊สโซฮอล์ E20 ซึ่งกลุ่มรับส่งอาหารไรเดอร์ก็อุตส่าห์หนีมาใช้เกรดนี้เพราะมีราคาถูกลงแต่วันนี้ก็ราคาถูกปรับไปเป็น42บาท34สตางค์ครับเพราะตั้งแต่ต้นเดือนนี้นะฮะราคาน้ำมันขึ้นแล้ว6ครั้งรวมขึ้นทั้งหมด3บาท60สตางค์เฉพาะสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวซึ่งยังไม่จบดีเนี่ยปรับแล้ว3ครั้งทำสถิติปรับขึ้น2บาทอีก1บาท80สตางค์ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มบินมอเตอร์ไซค์รับจ้างไรเดอร์ส่งอาหารถึงกับช็อกคือทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่เลยนะฮะคุยกับหลายๆคนที่มีอาชีพไรเดอร์ทุกคนพูดในประเด็นเสียงเดียวกันว่าราคาน้ำมันที่มันขึ้นมา2วันติดเนี่ยบาท80สตางค์นี่นะครับทำให้รายได้เหลือไม่พอจ่ายแล้ววันนึงเนี่ยทานข้าวมื้อนึงนะฮะมื้อนึงนี่ควัก 50-70 บาทปกติเติมวันก็จ่ายวันละ 60-80 บาทแต่วันนี้ต้องเติมขึ้นไปเป็นหลักร้อยคือ 100-150 บาทแต่ในการปรับค่าโดยสารเป็นไปไม่ได้ฮะยิ่งตอนนี้ก็รู้ดีครับว่าคนที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ลูกค้าก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจส่วนไรเดอร์ส่งอาหารก็เปิดเผยอย่างนี้ครับปกติเนี่ยเติมน้ำมันวันละถังก็พอวิ่งรับงานได้แต่ปรากฏว่าตั้งแต่ราคาน้ำมันขึ้นมาต้องเติมเป็นวันละ2ถังแล้วก็ใช้เงินมากขึ้นเป็น150-180บาทเพราะฉะนั้นรายได้คงที่ไม่เข้ามาหลายคนเลยตัดสินใจต้องทำงานหนักมากขึ้นคือวิ่งรอบชั่วโมงทำงานมากขึ้นเพื่อที่จะไปชดเชยกับรายได้กับตัวของรายจ่ายที่พุ่งขึ้นมากกว่านะครับทีนี้บางคนเริ่มมองหาช่องทางอย่างนี้ฮะคือเปลี่ยนไปเช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาดูแล้วเนี่ยค่าเช่าเดือนละ 3,000 บาทก็เฉลี่ยวันละ100น่าจะคุ้มกว่ากับการเติมน้ำมัน2ลิตร100ที่ตอนนี้ขึ้นไปแล้วนะครับรู้สึกแย่ครับเพราะว่าหาเงินก็ไม่ใช่ว่าได้เยอะก็จ่ายแต่ค่าน้ำมันนะครับก็คือบ้านได้ 4-500 ก็น้ำมันก็100กว่าก็วอนผู้ใหญ่แล้วกันมีแต่ว่าดีขึ้นนะดียังไงก็บอกช่วยยังไงอ่ะมีแต่ว่าช่วยกำลังทำแล้วทำยังไงอ่ะเนี่ยเรากำลังทำเริ่มจะอยู่ไม่ได้แล้วครับกว่าจะได้แต่ละร้อยมันเหนื่อยครับพี่เงินก็หายากมาเติมน้ำมันอีกก็ต้องเติมครับพี่ถ้าไม่เติมมันก็ไม่มีเงินเข้ามาสองลิตรร้อยผมก็ต้องไปหารถไฟฟ้ามาใช้ครับพี่ครับก็ต้องไปเช่ารถไฟฟ้ามาใช้ขับทำงานเช่าเดือนละ 3,000 ก็ตกวันละ100ถูกกว่าน้ำมันอย่างนี้แต่ในขณะที่สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อคืนเนี่ยถือว่าเทขายหนักเลยนะฮะเพราะว่าราคาน้ำมันหล่นไปถึง 15% นะครับโดยราคาน้ำมันดิบในเม็กซิกแล้วก็เบรนท์ที่อังกฤษเนี่ยมีราคาลดลงต่ำสุดในรอบเกือบประมาณ2ปีครับคือเมื่อคืนที่ราคาน้ำมันดิบมันลงเยอะก็เพราะว่ามีการประเมินว่ามาตรการในการคว่ำบาตรของที่มีต่อรัสเซียเนี่ยไม่น่าจะกระทบเรื่องของราคาพลังงานมากและที่สำคัญเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติในตะวันออกกลางซึ่งคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็บอกว่าพร้อมที่จะมีการผลิตน้ำมันเพิ่มชดเชยกับทางรัสเซียอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าลงไปถึง 15% เมื่อคืนเดี๋ยวจบรายการจะมีการประกาศลดราคาน้ำมันหรือเปล่านี่เป็นความตั้งใจและความหวังที่